อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะฟาติมะนะคะนักศึกษาจากโครงการอิสลามมูลนิธิสันติชนค่ะวันนี้ค่ะฟาติมะก็จะได้มาพูดในเรื่องของคุณธรรมทางด้านความเชื่อความศรัทธาแล้วก็การตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะความเชื่อของเราค่ะมันมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เราใช้อยู่ในพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะที่เราจะมีความเชื่อที่ถูกสอนมาว่าถ้าเราตั้งใจเรียนเราก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษาในหน้าที่การงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตนิต้าเองก็ไม่ใช่มุสลิมเดิมอะค่ะเป็นมุอัลลัฟเข้ามาอยู่ในหนทางของอิสลามก็ด้วยความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นก็เจอบททดสอบหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะแต่ก็ตะวักกัลแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่ะวันนี้นิต้าก็จะมาพูดในเรื่องของคุณธรรมด้านความเชื่อนะคะแล้วก็ความศรัทธาที่ผู้ศรัทธามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะท่านหญิงมาเรียมอะลัยฮิสสลามค่ะเป็นผลลัพธ์ของการดูอาในความศรัทธาของนางฮันนาห์ซึ่งเป็นภรรยาของเอมรอนที่ได้ขอดูอาไว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะนางฮันนาห์เนี่ยคือไม่มีบทได้ขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้มีบุตรแล้วก็ได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้านางได้มีบุตรชายนางจะให้บุตรของนางเนี่ยทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหนทางของศาสนาแล้วก็ได้รับใช้มัสยิดเราได้เห็นความศรัทธาของนางฮันนาห์ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือจากผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีบุตรไม่มีลูกได้ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ตอบรับดุอาของนางทำให้นางได้มีบุตรนางได้ขอบุตรชายไว้แต่ว่านางได้คลอดลูกมาเป็นผู้หญิงแต่นางก็ได้มอบหมายให้อัลลอฮ์ได้ดูแลนางปกป้องนางจากชัยฏอนต่อมาค่ะท่านหญิงมาเรียมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้มาอยู่ในความดูแลของท่านนบีซะกะรียะห์อะลัยฮิสสลามท่านหญิงมาเรียมเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำอิบาดะในห้องส่วนตัวของนางซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดทุกๆครั้งที่ท่านนบีซะกะรียะห์อะลัยฮิสสลามเข้าไปเยี่ยมนางเนี่ยก็จะเห็นปัจจัยยังชีพต่างๆแล้วก็เห็นผลไม้ต่างฤดูด้วยความสงสัยท่านนบีก็สอบถามท่านหญิงมาเรียมอะลัยฮิสสลามว่าโอ้มาเรียมเอ๋ยเจ้าได้ผลไม้ต่างฤดูปัจจัยยังชีพเหล่านี้มาจากที่ใดท่านหญิงมาเรียมอะลัยฮิสสลามก็ตอบด้วยความเรียบง่ายว่าทั้งหมดนี้มาจากอัลเลาะห์จะให้ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์โดยปราศจากการคิดคำนวณด้วยประโยคที่เรียบง่ายของท่านหญิงมาเรียมอะลัยฮิสสลามเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่านางมีความมั่นใจมีความศรัทธาว่านางอยู่ในความดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่ะหลังจากท่านนบีซะกะรียะห์อะลัยฮิสสลามได้ยินดังนั้นแล้วเนี่ยท่านก็รีบไปขอให้ตัวเองเนี่ยมีบุตรที่ชอบธรรมจากอัลลอฮ์ทั้งที่ท่านชรามากแล้วแล้วก็ภรรยาของท่านเนี่ยก็เป็นหมันแต่อัลลอฮ์ก็ตอบรับดุอาของท่านนบีให้ท่านเนี่ยได้รับข่าวดีในการมีบุตรซึ่งบุตรของท่านเนี่ยต่อมาก็คือท่านนบียะยาอะลัยฮิสสลามค่ะเราเห็นความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเราก็เห็นความเชื่อมั่นใช่ไหมคะว่าอะไรก็ตามที่ถูกกำหนดให้เป็นริสกีของเราเราจะได้สิ่งนั้นเสมอไม่ว่าจะช้าหรือว่าจะเร็วก็ตามค่ะอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ท่านหญิงมาเรียมอะลัยฮิสสลามเนี่ยกำลังทำอิบาดะห์อยู่ในห้องส่วนตัวอัลลอฮ์ก็ได้ส่งมาลาอิกะห์มาเพื่อแจ้งข่าวดีแก่นางว่าอัลลอฮ์จะเนรมิตเด็กผู้ชายในท้องของนางแล้วบุตรคนนั้นเนี่ยในภายภาคหน้าจะได้เป็นนบีและจะได้เป็นบุตรที่มีความกตัญญูด้วยความสงสัยเนี่ยนางก็สงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นได้อย่างไรเพราะว่านางก็ยังไม่เคยแต่งงานเลยแล้วก็ไม่เคยมีชายใดมาแตะต้องตัวนางแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ everything is capable for Allah ทุกอย่างง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นท่านหญิงมาเรียมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอยู่มีความกลัว
กับบททดสอบที่กำลังจะได้เจอการตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีสามีจะต้องถูกข้อครหาจากกลุ่มชนของนางว่านางเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนางเจอบททดสอบอย่างหนักแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในวันที่นางได้ไปจากกลุ่มชนของนางนะคะนางก็มีความรู้สึกที่เครียดแล้วก็กลัวมากๆจนกระทั่งนางเนี่ยมีความคิดที่ว่านางน่าจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นก็น่าจะดีทุกอัดให้ทุกคนลืมนางไปเลยได้ก็น่าจะดีแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ท่านหญิงมารยัมอะลัยฮิสสลามต้องการในขณะที่ท่านหญิงเนี่ยอยากจะเป็นอยากจะถูกลืมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นางเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีชื่ออยู่ในกุรอานที่ได้กล่าวชื่อขึ้นถึง34ครั้งในกุรอานวันหนึ่งในขณะที่นางนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบททดสอบอย่างหนักนางไม่เคยคิดเลยว่าในอนาคตในภายภาคหน้าคนทั่วโลกจะมาท่องซูเราะห์มาเรียมแล้วก็รำลึกถึงความเสียสละและความเข้มแข็งของนางในครั้งที่นางได้คลอดบุตรออกมาแล้วอัลลอฮ์ได้มีคำบัญชาให้นางพาบุตรของนางเนี่ยกลับไปยังกลุ่มชนของนางเมื่อกลับไปยังที่กลุ่มชนของนางเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้ให้นางเนี่ยกล่าวบอกกับนางไว้ว่าเมื่อมีใครถามคำถามนางเนี่ยก็ไม่ต้องตอบคำถามใครให้บอกกับทุกให้บอกกับทุกคนว่านางเนี่ยถือศีลอดอยู่โดยการที่งดที่จะพูดกับใครก็คือไม่ต้องให้พูดกับใครทั้งนั้นเมื่อมีใครถามอะไรเมื่อนางพาลูกของตัวเองกลับไปที่ยังกลุ่มชนของนางเนี่ยผู้คนในกลุ่มชนก็ยังกล่าวคำอาฆาตในทางไม่ดีอยู่ว่านางเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีแต่นางก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วนางก็ชี้ไปที่บุตรของนางและอัลลอฮ์ก็ได้ให้บุตรของนางเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ด้วยคำพูดประโยคนี้ทำให้กลุ่มชนของนางเนี่ยได้รู้ว่าเด็กชายเนี้ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วให้ทุกคนได้มั่นใจในความบริสุทธิ์ของท่านหญิงมารยัมอะลัยฮิสสลามค่ะต่อมาเด็กบุตรคนนี้ก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามคุณธรรมที่เราจะได้จากเรื่องนั้นเนี้ยที่เราเอาไปสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากสิ่งนั้นนะคะได้ถูกกำหนดเป็นริสกีของเราแล้วเราจะได้รับสิ่งนั้นเสมอไม่ว่ามันจะช้าหรือว่าจะเร็วก็ตามเพราะว่าตั้งแต่เราอยู่ในท้องของบรรดาของเราเมื่อมีอายุครรภ์ได้120วันมลาอิกะห์ก็จะเป่าวิญญาณเข้าไปแล้วริสกีของเราทั้งหมดเนี่ยจะถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อความศรัทธาและความมั่นใจต่ออัลลอฮ์แล้วอะค่ะให้เราตะวักเกิลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีความเชื่อมั่นนะคะเราต่อไปก็ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเครียดอะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณอเมริกาพันธมิตรนะครับ